อาปัดชีวัตเชื่อไวรัสจุอินทรีย์ตัวร้ายนุ่งอิ๋วกินเกลือยังไงอะคะไปกินเนี่ยกินที่ช้อนเนี่ยอ๋อกินช้อนนึงแล้วกินแล้วดีขึ้นไหมคะเราไปตรวจไขมันไม่มีแล้วสุขภาพดีสร้างได้กับเนกสัตตะนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะเนกจะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมลุงอิ๋วนะคะเพื่อนๆท่านใดที่ชมคลิปลุงอิ๋วรักษาโรคไตระยะที่4หายขาดนะคะด้วยการใช้สมุนไพรย่าน้ำดับไฟหรือชื่อสามัญที่เรียกกันนะคะก็คือย่าพันงูเขียวนั่นเองค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะหลายคนก็อาจจะอยากจะทราบนะว่าลุงอิ๋วท่านน่ะสบายดีไหมแล้วก็ท่านยังทานย่าน้ำดับไฟอยู่หรือเปล่าแล้วตอนนี้นะคะคลิปลุงอิ๋วเนี่ยมีคนดูถึง 700,000 กว่าวิวแล้วค่ะเพื่อนๆเพื่อที่จะไปอัปเดตการเป็นอยู่ของลุงอิ๋วว่าท่านสบายดีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเนจะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมท่านนะคะในวันนี้ก็เป็นวันหยุดเนาะเราไปด้วยกันเลยค่ะเราไปเยี่ยมได้เพราะว่าเขามีบุญมีคุณอาจจะมาเจอคนที่มาหาลุงอิ๋วก็ได้ใครจะเป็นอ๋อกินเกลือด้วยเหรอลุงอิ๋วกินยังไงอะลุงอิ๋วกินเกลือยังไงอะคะไปกินเนี่ยกินที่ช้อนเนี่ยอ๋อกินช้อนนึงแล้วกินแล้วดีขึ้นไหมคะเราไปตรวจไขมันไม่มีแล้วเนี่ยตรวจวันเลยแต่ว่ามันไม่มีอะมันหมดอะหมอว่าไม่ต้องกินแล้วเนี่ยพอกินแล้วไปตรวจดูใช่ไหมเอายาให้เอายาคืนอ๋อเนี่ยให้มันหมดเอายาคืนเลยหมอไม่สั่งยาเพิ่มไม่สั่งยาเอาให้หายไปหลังจากกินเกลือดำแล้วใช่ไหมที่เหลือที่เหลือหายไปคืนวันเลยทุกวันเลยคันแล้วแนะนำเขายังไงบ้างแล้วมีเคสที่แบบเขาหายอะไรงี้ป่ะมีหายหลายๆแล้วมาดีทุกคนนะฮะมาดีมาจากไข่ดาววานเขาก็ดีเขาหายบวมหายอะไรแต่เขายังไม่ไปตรวจไตนะจ้าไอ้หายเบอร์กันจ้ามองเทพมองไหนปัญญาบางแสนเนี่ยคำสองคำสามแล้วสามเที่ยวแล้วจ้าเพราะตอนนี้มีคนดูลุงอิ๋วว่า700,000คนแล้วนะเลยคนเกือบล้านแล้วเกือบล้านแล้วสวัสดีค่ะคนตามเยอะเลยคนตามเยอะเจ็ดแสนแล้วใกล้ล้านแล้วเดี๋ยวจะเป็นล้านเดี๋ยวเขาพอได้เกลือดำเข้าไปไขมันหายเลยกินเกลือดำดูไขมันหายคืนยาหมอเลยยาลดไขมันอ๋อกินไงอ๋อกินไงช้อนแล้วเนี่ยช้อนมีไม่บอกผมเนี่ยไขมันผมเยอะด้วยไม่รู้เดี๋ยวอ๋อแบ่งผมหน่อยเลยมันที่สุขตรวจสุขภาพเนี่ยกินยาต้มด้วยเรากินนี่ด้วยเกลือดำกินยังไงอ๋อกินไงฮะอ๋อกินไงกินน้ำผมน้ำช้อนไหนเนี่ยเมื่อคนละเอียดเกลือดำมาฝากมาฝากเห็นว่ากินมาตามผลดูว่าเป็นไงไขมันเราตรวจมันไม่มีไขมันหมดคืนยาไขมันจากหมอเลยหมอว่าเอายามาคืนเลยโอ้ยสุดยอดเลยค่ะในฐานะที่เนี่ยจำหน่ายเกลือดำกะลาน้ำมักที่มาจากอินเดียนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็อยากจะทดลองให้ลุงอิ๋วท่านทานแล้วท่านก็ทานแล้วปรากฏว่าพอท่านทานแล้วไขมันท่านหายไปซึ่งท่านก็บอกนะว่าท่านก็ยังทานย่าน้ำดับไฟหรือว่าย่าพันงูเขียวทุกวันนะคะทุกวันเนี้ยท่านก็ยังให้ลูกชายเนาะต้มให้ดื่มทั้งสองท่านเลยนะคะคุณยายจาวเนี่ยเป็นภรรยาของคุณลุงอิ๋วนะคะคุณลุงอิ๋วปัจจุบันเนี่ยอายุใกล้จะย่าง88ปีส่วนคุณยายจาวภรรยาลุงอิ๋วนะคะท่านก็เป็นเหมือนหมอที่คอยแนะนำเรื่องยาสมุนไพรนะคะคนแถวนี้จะเรียกท่านว่าหมอจาวนะคะซึ่งการแนะนำยาของหมอจาวเรียกว่าการขูดธาตุนะคะแล้วท่านก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะทุกคนก็เลยเรียกท่านว่าหมอเทวดานะคะเขาง่วงแล้วเขาขายได้เนี่ยเขาไม่ให้ขาดก็แล้วลุงอิ๋วบอกว่าตอนนี้ต้นย่าน้ำดับไฟหรือพันงูเขียวปกติจะมีอยู่หน้าเทศบาลแล้วก็ตามข้างถนนหรือว่าข้างบ้านคนอื่นๆแต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มหวงนะคะเพราะว่ามันขายได้เนาะแล้วก็ปากทางก่อนจะมาถึงบ้านลุงอิ๋วก็มีคนขายเป็น10รายแล้วค่ะซึ่งก็บอกว่าเป็นญาติลุงอิ๋วบ้างอะไรบ้างนะคะซึ่งลุงอิ๋วท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ถ้าสำหรับใครที่ต้องการจะมาต้นตำรับ
ก็มาหาได้ที่บ้านลุงอิ๋วเลยนะคะท่านก็จะแนะนำวิธีที่ถูกต้องให้แล้วก็จะเล่าถึงการทานที่ถูกต้องให้นะคะคิดว่าคุณเน่เขาขายติดต่อมาทางคุณเน่มันก็จริงๆแล้วคุณเน่ไม่ได้ขายนะก็บอกก็บอกต่อๆไปใครมีก็แบ่งปันกันค่าส่งค่าของค่าอะไรพวกนี้ก็ใครจะขายก็ขายไปส่งให้ไปแต่กำไรเขาแต่บอกอย่างนี้คุณเน่ก็ไม่ได้ขายโทรมาจะซื้อของคุณเน่อย่างเดียวเลยก่อนหน้านี้แนะนำเกลือดำมาให้ลุงอิ๋วทดลองนะคะซึ่งท่านเนี่ยหายจากโรคไตแล้วนะแล้วท่านก็ใช้เกลือดำในการฟื้นฟูร่างกายเพราะว่าเกลือดำเนี่ยมีประโยชน์เยอะนะคะซึ่งท่านก็ทานเพียงแค่ปลายช้อนชากาแฟหรือว่าครึ่งช้อนชากาแฟเท่านั้นเองนะคะเกลือดำเป็นเกลือจากประเทศอินเดียค่ะมีซัลเฟอร์สูงนะคะช่วยล้างสารพิษช่วยฆ่าเชื้อแล้วก็มีแร่ธาตุสูงถึง84ชนิดการทานเกลือดำถ้าใช้ถูกต้องเนี่ยจะช่วยทำให้สุขภาพดีขึ้นมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนอินทรีย์ตัวไล่เชื้อราบรรเทาอาการเจ็บคอบรรเทาอาการปวดท้องกรดในไหลย้อนท้องอืดท้องเฟ้อท้องผูกและท้องและท้องร่วงช่วยระบบดูดซึมอาหารครับสารพิษสิ่งปลาปลอมตัวหนังสือมันเป็นตัวแบบสมัยใหม่ไงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใช้แว่นสายตาใช่ไหมคะไม่เคยใช่เลยไม่เคยไม่เคยใช้มันตั้งไหนไรแล้วหายโรคไตมันหายไปได้คนเขาเก็บเขาก็ซื้อไปข้างนอกแล้วแล้วเข้ามานี่คนในอาร์มพอกินเดือนแล้วไม่รู้สึกเลยอ่ะเอาต้มนะต้มในบ้านไปแช่ชิ้นเอาไม้ต้มไม้บ้านมันเป็นเพชรนะบางคนก็ไม่รู้นะแต่เราก็เถื่อนเราครับต้มกลางแจ้งต้มกลางแจ้งแล้วก็มีสูตรของเขาแต่ก่อนก็กินยาไขมันผมหยุดไปเฉยๆเลยผมก็หยุดไปเฉยๆเลยตอนนี้ดับหนึ่งเมื่อกี้แต่ว่าผมก็มากินถังเช่านะช่วงหลังมากินถังเช่าแล้วไปตรวจตอนหลังมานี่พวกยาความดันอะไรเขาลดไขมันลดแต่ความดันผมไม่ขึ้นครับ61 62 63มาเนี่ยครับหวัดความดันไม่เคยขึ้นเลยจะให้อยู่100ปีนะให้อยู่สัก100บายแล้วหัวยานี่ดีไม่ต้องห่วงแล้วกินเหล้าสบายเนื้อตัวไม่มีนั่นละนะเหี่ยวจะใสดิกเลยแล้วจะไม่เหม็นซาบด้วยความดันก็หายเบาหวานก็ยังมีอยู่แต่ฉันเนี่ยเป็นเบาหวานไงเราลองกินได้เราไม่รู้ว่าหายไม่หายอธิบายอย่าไปบอกว่าหายบอกว่าพอได้ก็ลองกินแต่ไขมันน่ะแน่นอนไขมันไตเนี่ยดีอย่างสุดเลยพอคนเป็นนะเขาเป็นมาเขากินผมไม่รู้ว่าเด็กมาให้มาบอกอ่ะยาตัวเนี้ยมาบอกฉันเองฉันไม่รู้แล้วมาบอกปั๊บเด็กก็เลยต้มมันก็เก็บยาให้ต้มกินถึงมันหยกมือ3ทีแล้ว3เดือนหายแล้วไปหายไปทุยเลยไป2ชั่วโมงว่าเราเก็บยามาให้ต้มเนี่ยต้มกินแล้วทุกวันนี้ลุงอิ๋วก็ไม่ได้กินยาอะไรเลยใช่ไหมคะยังกินยาอะไรอยู่ปะกินยาความดันอ๋อกินยาความดันไขมันไม่ได้กินแล้วอ๋อไขมันไม่ได้กินแล้วหมอสั่งเด็ดขาดยาไปคืนแล้วอ๋อไม่ต้องกินแล้วไม่ต้องกินแล้วจะมากินเกลือตรงนี้มั้งกินเกลือดำเนาะคลิปของลุงอิ๋วนะคะเนเนี่ยทำคลิปท่านด้วยเหตุบังเอิญนะเพราะว่าพาคุณแม่ของเนเนาะไปหาคุณหมอจาวแล้วก็เลยได้มีโอกาสคุยกับลุงอิ๋วลุงอิ๋วก็เล่าให้ฟังนะคะแล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งไม่ได้มีการเมคกันขึ้นมานะคะสมุนไพรย่าน้ำดับไฟเนี่ยบางคนอาจจะมีการบอกว่ารักษาไม่หายแต่ว่าคนที่มาหาลุงอิ๋วส่วนใหญ่ก็ได้ผลเนาะแล้วก็สามารถที่จะทำให้สุขภาพดีขึ้นนะคะแล้วคนที่มาหาลุงอิ๋วเนี่ยก็มีทุกเพศทุกวัยทุกยศทุกตำแหน่งคือไม่ได้เลือกว่าใครจะมาหาได้ไม่ได้ทุกคนมาหาลุงอิ๋วยินดีต้อนรับหมดนะคะนั่งคุยกันคุยแล้วฮามานั่งคุยสนุกสนานนะก็เจออิ๋วหัวล้อก้าขึ้นมาบอกตัวจริงนะตัวจริงเหมือนดาราเจอเป็นดาราเหมือนดาราคุณเนี่ยสร้างให้เป็นดาราเลยเขาไม่ได้ดังนี้แล้วโอกาสลาเลยครับจบครับผมจ้าครับ